คอลัมน์ทศนะกระบวนการวิวัฒนาการกับสังคมในอนาคตอภิมหาพระอย่างท่านพุทธทาสภิกขุท่านเลือกใช้ถ้อยคำพื้นพื้นง่ายๆในการอาถธ,ธิบายถึงกระบวนการวิวัฒนาการแห่งความเป็นไปของโลกชนิดที่ฟังแล้วพอนึกภาพเห็นภาพขึ้นมาได้มั่งรางๆนั่นคือคำว่าเข็ดฟันหรือความรู้สึกเสียวๆรับรบทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งระบมอะไรทานองนั้น ที่อาจมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้คนชนิดลึกลงไปถึงจิตสำนึกเอาเลยก็ไม่แน่อันเป็นตัวช่วยผลักดันให้กระบวนการวิวัฒนาการสามารถพลิกจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งขึ้นมาจนได้คือจากการหมกมุ่นสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่กับวิวัฒนาการทางวัตถุกลับมาเห็นดีเห็นงามเห็นถึงความจำเป็นของการวิวัฒนาการทางจิต อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธอันเนื่องมาจากกระบวนการวิวัฒนาการทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่ก่อรูปก่อร่างพร้อมๆกับความเป็นมนุษย์มาโดยตลอดเพียงแต่มันจะโน้มเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างที่ทำให้เกิดการแยกแย,กแยะช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ออกเป็นยุคหินยุคสมริดยุคเหล็กยุคอุตสาหกรรมยุคเทคโนโลยีอะไรประมาณนั้น ไม่ต่างไปจากยุคที่เคยนับถือผีนับถือบรรพบุรุษนับถือภูเขาแม่น้ำท้องฟ้าหรือบรรดาสิ่งทั้งปวงทางธรรมชาติทั้งหลายก่อนที่จะกลายมาเป็นศาสนาในชุมชนแต่ละชุมชนจนกระทั่งกลายมาเป็นศาสนาแห่งรัฐและศาสนาสากลกันไปตามสภาพ และด้วยความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของสภาพแวดล้อมนั่นเองที่ทำให้กระบวนการวิวัฒนาการทั้งสองเกิดความโน้มเอียงหรือการหนักไปในทางด้านหนึ่งด้านใดได้เสมอเสมอโดยถ้านหนักไปทางวัตถกุก็แทบไม่ต้องเสียเวลานึกภาพเพราะอย่างที่เราเราท่านๆสามารถพบเห็นกันอยู่ในโลกสมัยใหม่โลกยุคปัจจุบันนั่นแลถึงความเจริญเติบโตก้าวหน้าก้าวไกลของบรรดาเทคโนโลยีทั้งหลาย ที่ทำให้ใครต่อใครหรืออะไรต่อมิอะไรต่างต้องถูก Disruptive หรือต่างถูกถีบให้ต้องตกรุ่นเอาง่ายๆส่วนเมื่อไหร่ที่หนักไปทางด้านจิตก็เคยได้ก่อให้เกิดพระอาหารหันต์หรือพระศาสดาหรือผู้นำทางจิตวิญญาณในแต่ละศาสนาปรากฏตัวขึ้นมาจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดมั่นศรัทธาต่อปวงประดาผู้คนทั้งหลายจนตราบเท่าทุกวันนี้ แต่โดยกระบวนการวิวัฒนาการทางวัตถุนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นต้องเกิดอาการเข็ดฟันขึ้นมาจนได้โดยเฉพาะถ้ามันเกิดล้ำหน้าเลยหน้าเตลิดเปิดเปิงไปจนกระบวนการวิวัฒนาการทางจิตตามไม่ทันการหวนกลับมาหาศีลธรรมก่อนหรือหลังที่โลกาจะวินาศเลยกลายเป็นข้อเท็จจริงที่เองมิอาจปฏิเสธ ไปจนได้นั่นแหละท่านเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศท่านตรัสหรือท่านได้ว่าจินตนาการเอาไว้ในห่วงระยะเวลาเจวันหรือที่เรียกเรียกกันว่าสัทธันตรกับนั่นแลคือช่วงระยะเวลาที่มวลมนุษย์ทั้งหลายต่างมีศาสตราวุธอันคมกริบอยู่ในมือ และต่างมองมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นแค่เนื้อไม่ได้เห็นลึกเข้าไปถึงจิตถึงวิญญาณแต่อย่างใดการหันมาเข็นฆ่ากันและกันตลอดช่วงระยะเวลานั้นเลยทำให้เกิดคำเรียกขานห่วงระยะเวลาดังกล่าวว่ามิกสัญญียุคในเวลาต่อมาด้วยการเข็นฆ่าคิดร้ายปองร้ายต่อกันและกันนั่นเองที่จะทำให้บรรดาผู้ที่เหลือรอดไปจากฉากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดความรู้สึก เกิดกริยาอาการดังที่พระไตรปิฎกบทจกักกับติสูตรว่าไว้นั่นคือแล้วต่างร่าเริงยินดีที่รอดชีวิตขับร้องอย่างดีใจเหลือเกินและจักรำลึกถึงความสิ้นญาติครั้งใหญ่ว่าเป็นเพราะสมาทานในอกุศลธรรมอยากระนั้นเลยเราควรบำเพ็ญกุศลกรรมและเว้นอกุศลกรรมเริ่มด้วยควรงดเว้นปานาติบาตเป็นเบื้องแรก หรือเกิดอาการเข็ดฟันจี๊ดจ๊ดจัดจัดจนต้องหวนกนลับมาหาศิลธรรมจนได้อันทําให้กระบวนการวิวัฒนาการทางจิตค่อยๆก้าวหน้าก้าวไกลและเจริญเติบโตไปสู่ยุคพระศรีอานกันในท้ายที่สุด ดังนั้นบรรดาความเสื่อมทั้งหลายที่กำลังปรากฏให้เห็นอยู่ในสังคมไทยหรือสังคมโลกก็แล้วแต่ไม่ว่าในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันจะก่อให้เกิดอาการเข็ดฟันสำหรับใครต่อใครขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังอันนี้นี่แหละที่ถือเป็นคำถามตัวโตๆโตซึ่งบรรดานักวิเคราะห์วิแคะทั้งหลายคงต้องลองไปค้นหาคาตอบกันเอาเอง ถึงอาจจะพอวาดภาพวาดจินตนาการถึงอนาคตของสังคมนั้นๆประเทศนั้นๆได้บ้างรางังๆหรืออาจพอมองเห็นจังหวะและโอกาสว่าจะอุบัติขึ้นมาในตอนไหนเมื่อไหร่ไม่งั้นก็อาจต้องยอมเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าทรมานทรกรรมอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันยังไม่ถึงจุดที่จะทำให้เกิดอาการเข็ดฟันขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจัง ด้วยเหตุนี้นี่เองเลยคงมีแต่อุเบกขาธรรมลูกเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัวช่วยประคับประคองความรู้สึกของใครต่อใครกันไปตามสภาพ